ดังนั้นท่านประธานครับผมขอเชิญท่านมาดูครับในส่วนของโครงการผูกพันเก่าก่อนครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าท่านจะมีการของบโครงการผูกพันใหม่เนี่ยมากมายขนาดหลายพันล้านเนี่ยรวมๆผูกพันแล้วก็หลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับท่านลองดูครับว่าผลประกอบการที่ผ่านๆมาผลการดําเนินงานที่ผ่านๆมาของโครงการผูกพันเก่าเนี่ยเป็นอย่างไรท่านประธานในส่วนโครงการผูกพันเก่าครับที่ท่านเองได้มีการทำเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงแดงนามมาตลอดครับว่าโครงการของกรมโยธาก่อสร้างนั่นสร้างนี่เนี่ยมีความล่าช้าครับพอดูสถิติก็เห็นชัดครับท่านประธานว่าในส่วนโครงการผูกพันเก่าเนี่ยซึ่งมีมาตั้งแต่ปี63ไล่มาจนถึงปี67เนี่ยนะครับมีจำนวนโครงการเนี่ยที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างเนี่ย151โครงการท่านประธานคิดเป็น 63% ครับและโครงการจำนวนมากก็ยังมีการคืบหน้าน้อยมากท่านประธานแต่ว่าที่ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยมีอยู่มากถึง151โครงการแต่รวมๆแล้วเนี่ยคืบหน้าเฉลี่ย 18.16% ครับท่านประธานในส่วนของโครงการที่ยังไม่เริ่มเลยท่านประธานหลายท่านอาจจะโต้แย้งว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าโครงการในงบ67เนี่ยมันล่าช้าหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไปดูมาแล้วว่าโครงการหลายโครงการในปี64 65เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มทําก็มีครับด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลว่าเป็นโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่มากกว่า40โครงการท่านประธานรวมถึงบางส่วนเนี่ยโครงการที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีส่วนของการรอส่งมอบพร้อมท้องถิ่นเนี่ยไม่น้อยกว่า10โครงการครับท่านประธานอันนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นการสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการที่ทำตามความต้องการของท้องถิ่นเนี่ยจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นการทำตามความต้องการของท้องถิ่นจริงเนี่ยทำไมอนุมัติงบไปแล้วถึงต้องมาแก้ไขแบบกันทีหลังแล้วทำไมถึงได้สร้างเสร็จแล้วยังส่งมอบให้ท้องถิ่นไม่ได้ครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นครับท่านประธานครับในการอภิปรายงบประมาณปี68ในวาระที่2ครับในส่วนของงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยครับผมเองก็ขอร่วมอภิปรายในครั้งนี้นะครับในประเด็นที่สืบเนื่องนะครับมาจากการอภิปรายในวาระที่1นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ผมเองได้มีการติดตามมาแล้วครับแล้วก็ไล่มาจนถึงตอนที่ไปทําหน้าที่เป็นกรรมาธิการในวาระที่2นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับในส่วนของโครงการนี้ครับท่านประธานครับเป็นตัวของโครงการที่งบพุ่งแรงที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะครับนั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองครับในส่วนนี้ท่านประธานครับเป็นโครงการที่ต้องบอกว่างบพุ่งแรงเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่งบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 47% ในปีนี้แล้วก็เป็นโครงการที่มีงบประมาณเนี่ยมากถึง 1,563 ล้านบาทในปี68ท่านประธานอันนี้เป็นโครงการก่อสร้างครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ถัดไปครับในส่วนของการอภิปรายในวาระที่1ของผมนั้นนะครับได้มีการอภิปรายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหลายๆประเด็นท่านประธานครับในส่วนแรกเนี่ยครับท่านประธานเป็นส่วนของเรื่องของชื่อโครงการครับที่เป็นเรื่องที่จะเห็นนะครับว่าในส่วนของถ้าหากว่าท่านไปดูในเอกสารงบประมาณเนี่ยจะเห็นว่าในตัวของโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองเนี่ยจะมีตัวของโครงการต่างๆเนี่ยที่ไล่มาแล้วอ่านชื่อเหมือนกันเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นตัวของโครงการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เปลี่ยนเพียงแค่สถานที่ที่ดำเนินการของโครงการนั้นซึ่งเราในฐานะกรรมาธิการก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าในส่วนของเนื้องานที่พวกเขาทำนั้นคืออะไรนะครับดังนั้นผมเองก็เลยต้องขอเอกสารในการที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในส่วนอีกส่วนนึงครับท่านประธานแน่นอนว่ามันก็จะเป็นเรื่องของคำถามนะครับที่ผมเองได้ถามตั้งแต่ในวาระที่1 นะครับในเรื่องของโครงการนี้นะครับที่มีคำถามเกี่ยวเรื่องของการที่การกระจายตัวของงบประมาณเนี่ยที่อาจจะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือไม่นะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมจะลงรายละเอียดในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองคงจะไม่อภิปรายซ้ำนะครับก็สามารถที่จะไปพิจารณาในส่วนของ QR code มุมบนขวาได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านใดสนใจเป็นการอภิปรายในวาระที่1ครับสไลด์ต่อไปท่านประธานดังนั้นครับในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองนี้ครับท่านประธานครับก็จะมีตัวของโครงการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการในลักษณะของโครงการก่อสร้างครับก็จะเป็นการก่อสร้างที่เป็นโครงการผูกพันประมาณ3ปีงบประมาณครับโครงการผูกพันเก่าท่านประธานครับมีอยู่ทั้งหมด240โครงการขณะที่โครงการผูกพันใหม่อยู่ที่119โครงการรวมทั้งหมด359โครงการในส่วนของโครงการก่อสร้างอื่นๆดังนั้นท่านประธานครับผมขอเชิญท่านมาดูครับในส่วนของโครงการผูกพันเก่าก่อนครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าท่านจะมีการของบโครงการผูกพันใหม่เนี่ยมากมายขนาดหลายพันล้านเนี่ยรวมๆผูกพันแล้วก็หลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับ
ท่านลองดูครับว่าผลประกอบการที่ผ่านๆมาผลการดำเนินงานที่ผ่านๆมาของโครงการผูกพันเก่าเนี่ยเป็นอย่างไรท่านประธานในส่วนโครงการผูกพันเก่าครับที่ท่านเองได้มีการทำเนี่ยผมได้ยินชื่อเสียงเดังนามมาตลอดครับว่าโครงการของกรมโยธาก่อสร้างนั่นสร้างนี่เนี่ยมีความล่าช้าครับพอดูสถิติก็เห็นชัดครับท่านประธานว่าในส่วนโครงการผูกพันเก่าเนี่ยซึ่งมีมาตั้งแต่ปี63ไล่มาจนถึงปี67เนี่ยนะครับมีจำนวนโครงการเนี่ยที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างเนี่ย151โครงการท่านประธานคิดเป็น 63% ครับและโครงการจำนวนมากก็ยังมีการคืบหน้าน้อยมากท่านประธานแต่ว่าที่ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยมีอยู่มากถึง151โครงการแต่รวมๆแล้วเนี่ยคืบหน้าเฉลี่ย 18.16% ครับท่านประธานในส่วนของโครงการที่ยังไม่เริ่มเลยท่านประธานหลายท่านอาจจะโต้แย้งว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าโครงการในงบ67เนี่ยมันล่าช้าหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไปดูมาแล้วว่าโครงการหลายโครงการในปี64 65เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มทําก็มีครับด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลว่าเป็นโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่มากกว่า40โครงการท่านประธานรวมถึงบางส่วนเนี่ยโครงการที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีส่วนของการรอส่งมอบพร้อมท้องถิ่นเนี่ยไม่น้อยกว่า10โครงการครับท่านประธานอันนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นการสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการที่ทำตามความต้องการของท้องถิ่นเนี่ยจริงหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นการทำตามความต้องการของท้องถิ่นจริงเนี่ยทำไมอนุมัติงบไปแล้วถึงต้องมาแก้ไขแบบกันทีหลังแล้วทำไมถึงได้สร้างเสร็จแล้วยังส่งมอบให้ท้องถิ่นไม่ได้ครับทีนี้ท่านประธานครับลองไปดูสไลด์ถัดไปครับในส่วนของโครงการผูกพันใหม่ครับในส่วนของโครงการผูกพันใหม่ท่านประธานครับผมเองก็ลองไปไล่ถามในชั้นกรรมธิการครับว่าเอ๊ะโครงการต่างๆเนี่ยในฐานะที่ปีนี้นะครับในส่วนของเทศบาลตำบลเนี่ยเข้ามาเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงครับตอนนั้นผมก็ไล่ถามในส่วนของอปท.หลายๆที่ครับว่าเอ๊ะท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ลงในพื้นที่ของท่านเนี่ยหน้าตาเป็นเช่นไรแน่นอนก็มีอยู่หลายท้องถิ่นที่ตอบได้เป็นอย่างดีมีรายละเอียดเป็นอย่างดีว่าก็เห็นได้ชัดว่าเขามีส่วนร่วมจริงๆแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายท้องถิ่นเหมือนกันครับท่านประธานที่ดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทราบเรื่องครับหลายๆเทศบาลเนี่ยงงครับตอนที่ผมถามเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมีโครงการนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เดี๋ยวขอไปถามกรมโยธาก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงดังนั้นผมก็สงสัยครับว่าเอ๊ะในส่วนของที่ท่านบอกว่าท้องถิ่นขอมาจริงไม่จริงเนี่ยมันทั่วถึงขนาดนั้นหรือไม่เป็นทุกๆโครงการหรือไม่ที่ท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นคำถามว่าหรือว่าไอ้ส่วนโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ท้องถิ่นไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเพราะว่าท่านใช้วิธีการแจกเสื้อโหลหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไปไล่ดูในส่วนขององค์ประกอบของตัวของโครงการนี้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็คือเรื่องการปรับปรุงสวนสาธารณะหรือว่าเป็นเรื่องการทำเรื่องของทางเดินริมน้ำทำเรื่องของทางระบายน้ำต่างๆนะครับซึ่งผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทุกๆโครงการทุกๆเทศบาลทุกๆท้องถิ่นเนี่ยที่เขาของบประมาณเข้ามาเขาต้องการปรับปรุงสวนเหมือนกันหมดเลยเหรอในเรื่องของการพัฒนาเมืองหรือว่าเขาต้องการที่จะทำทางเดินริมน้ำกันหมดเลยจริงหรือว่านี่เป็นเพียงแค่การแจกเสื้อโหลแล้วอาจจะปรับนิดปรับหน่อยให้มันเข้าตัวเท่านั้นเองครับดังนั้นท่านประธานครับขอสไลด์สุดท้ายด้วยครับขอสไลด์สุดท้ายด้วยนะฮะสไลด์ต่อไปโอเคได้ครับในส่วนของสไลด์สุดท้ายท่านประธานครับผมเองก็ก่อนที่จะจบการอภิปรายในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องนะครับว่าในส่วนของอนาคตหลังจากปีงบประมาณผ่านนี้ไปหลังจากปีงบประมาณนี้ผ่านไปนะท่านประธานชื่อโครงการเนี่ยผมก็คาดหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วครับหวังว่าปีหน้ากรรมาธิการเราพิจารณาสมาชิกเราพิจารณาเนี่ยเราจะอ่านแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้พัฒนาพื้นที่เนี่ยมันคือการสร้างสวนหรือว่าเป็นการสร้างอะไรก็ตามแต่นะครับอย่าเล่นง่ายครับประการที่2แน่นอนครับท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่เอาแล้วครับแบบที่ผมถามแล้วเขางงว่ามันคืออะไรนะครับเช่นเดียวกันท่านประธานโครงการนี้ก็ควรที่จะให้ท้องถิ่นเป็นคนทําเองโดยตรงด้วยซ้ําไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนกลางครับสุดท้ายครับท่านประธานครับในส่วนของการอภิปรายงบประมาณปี68ในวาระที่2ในส่วนของงบประมาณกระทรวงมหาดไทยนี้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดครับผมก็ขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงมหาดไทยลงทั้งสิ้น 1,563 ล้านบาทครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับอิทธิพลชนทราสิริครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสมควรคำแปรยติครับขึ้นสไลด์เลยก็ได้ครับในมาตรา20ครับงบประมาณรายจ่ายกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับในแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณรวม 173,317 ล้านบาทเศษครับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณในมาตรานี้ 10% ครับท่านท่านผมเห็นด้วยกับเรื่องการกระจายอำนาจครับการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถึงร้อยละ35หรือมากกว่านี้ก็เห็นด้วยครับแต่ว่าผมอยากจะขออภิปรายต่อให้เห็นถึงสาเหตุว่าทำไมผมจึงขอปรับลด
งบประมาณในส่วนนี้ผ่านจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้ให้ผ่านในการใช้งบประมาณในครั้งนี้ไปไม่ได้จริงๆครับงบประมาณกระจายสู่ท้องถิ่นเป็นสิ่งดีครับยิ่งมากก็ยิ่งดีครับแต่ความต้องมีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับสไลด์ถัดไปครับเงินอุดหนุนจัดสรรให้แก่อบต.ครับหรือองค์กรปกครององค์การบริหารส่วนตำบลครับแบ่งเป็น5ด้านและเมื่อไปดูด้านการจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคมครับงบประมาณ 72,850 ล้านบาทเศษครับแล้วเมื่อเราเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมครับในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรวมคือ 4,689 ล้านบาทเศษแล้วเมื่อเรามาดูโครงการต่างๆครับเป็นโครงการที่1ก็คือสไลด์ถัดไปนะครับโครงการก่อสร้างลานกีฬาอาคารกีฬาครับ388ล้านครับโครงการกล้อง CCTV 136ล้านโครงการหอกระจายข่าว10ล้านโครงการครุพันธ์ที่มีการถ่ายโอนจากกรมอนามัยอีก55ล้านและข้อ5ครับโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับงบประมาณ 4,098 ล้านบาทเศษจำนวน578แห่งหรือโครงการครับมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นอาคารศูนย์บริการแหล่งนักท่องเที่ยวครับอาคารห้องน้ำร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกศาลาจุดจอดรถหรืออะไรต่างๆครับที่มันเมคเซนส์ว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับรวมทั้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญครับท่านประธานครับเมื่อเราเข้าไปดูรายละเอียดในโครงการครับงบประมาณกว่า 3,730 ล้านบาทเศษหรือ 91% สไลด์ถัดไปครับของงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปใช้ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นชุดโคมไฟถนนและเสาไฟครับท่านประธานครับมันงบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบไหนครับท่านประธาน 91% ของงบทั้งหมดเอาไปติดไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มองจากนอกโลกยังเห็นครับท่านประธานถ้าติดกันทุกปีขนาดนี้ที่สำคัญครับท่านประธานครับระบบไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี้ครับมาจากรายการครุพันธ์บัญชีนวัตกรรมทั้งหมดครับมาจาก14เลขบัญชีนวัตกรรมไทยครับจำนวน525โครงการราคาต่อต้นเสาไฟต้นหนึ่งครับเฉลี่ยอยู่ที่ต้นละ 6-70,000 บาทครับอันนี้ไม่ว่ากันครับสนับสนุนกิจการไทยใช้บัญชีนวัตกรรมไทยครับและนี่เป็นโครงการครับสไลด์ถัดไปครับที่แต่ละอบต.ขอผ่านกรมส่งเสริมมาครับลักษณะจะมันเหมือนกันครับคือขึ้นต้นด้วยชื่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจะเป็นชื่อสถานที่หมู่บ้านต่างๆครับโดยการติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์กี่ชุดก็ว่าไปครับงบประมาณก็ประมาณนี้ครับจุดละไม่เกิน10ล้านบาทต่ออบต.1หรืออบต.1อาจจะมีหลายหมู่บ้านครับ 1.2.3 จุดแล้วแต่ต่างกันไปครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสว่างปลอดภัยผมเห็นด้วยครับการกระจายงบประมาณลงไปยังท้องถิ่นอบต.อันนี้ผมก็เห็นด้วยครับและให้มากกว่านี้ผมยิ่งเห็นด้วยครับแต่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการติดไฟโซล่าเซลล์อย่างเดียวหรอครับไม่ทำอย่างอื่นเลยหรอครับผมเห็นด้วยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสร้างเม็ดเงินกระจายไปยังท้องถิ่นต่างๆแต่ไม่ใช่การติดแค่ไฟโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียวครับทั้งหมดนี้ผมจึงขอปรับงบประมาณในมาตรานี้ 10% ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ